สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมสรุตแอบวีจะมานำเสนอวิธีการเอ็นชาร์จดาบมหาโหดนะครับฉบับปรับปรุงใหม่นั่นเอง2019ด้วยวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกม Minecraft อีกแล้วนะผมจะมาสอนเลยนะครับสำหรับใครที่มาดูครั้งแรกนะอย่าลืมกดซับกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเองนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาสอนใหม่นะครับผมจะรวบรวมคำสั่งทั้งหมดนะครับมิกซ์ทั้งหมดนะครับเช่นเป็นพวกหลายเอฟเฟกต์นั่นเองซึ่งเป็นอะไรที่แบบโหดนะครับโหดกว่ายิ่งกว่าภาคที่แล้วอีกและเอ็นชาร์ดดาบได้ถือสูงที่สุดถึง 32,767 เลยเป็นสกิลเอฟเฟกต์ที่โหดเหี้ยมากนะครับซึ่งก็เราไปดูกันเลยนะครับโอเคไปดูกันเลยโอเคไปดูกันเลยนะโอเคขั้นตอนแรกนะครับให้คุณเตรียมพื้นที่ของก่อนอันนี้เป็นในแมปเอาชีวิตรอดนะครับโอเคให้คุณเตรียมพื้นที่ก่อนนะครับตรงไหนก็ได้ตรงไหนดีตรงนั้นดีกว่าตรงสันทรายนี่แหละดีแล้วและให้คุณพิมพ์ไปว่าพิมไปนะครับ tough กดตัว t ก็ได้ give t i v e นะครับชื่อเรา add p ก็ได้ add p ก็คือที่ใกล้ๆนี่แหละ add a หรือก็ add a ก็ได้นะครับ add e ก็ได้ add e ก็คือทั้งหมดเลยนะ id ก็เอา add e ไป add r add s อะไรก็นานาต่างๆนานาหลายชนิดอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นชื่อคนแล้วกันโอเคชื่อผมในตัวละครชื่อผมนะครับต่อไปก็พิมพ์ตามผมเลยนะอันนี้จะเป็นพิมพ์ตามผมเลยพื้นที่เสกดาบก็คือคอมมานด์บล็อกนั่นเองก็พิมพ์ตามผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้นะครับไม่เป็นลิงก์หรอกเป็นคอมมานด์บล็อกแล้วก็1มาจาก1ชิ้น0ไม่รู้นะครับ ขออภัยโอเคเราได้1อันนะครับเย้ๆหรือทวนคำสั่งใหม่ครับทับกีฟชื่อคนแล้วก็คอมมานด์บล็อกครับโอเคได้แล้วแล้วก็วางไว้เลยโอเควางเสร็จแล้วใช่ไหมครับโอเคทำตามผมเลยอันนี้เข้าไปในคอนโซลคอมมานด์นะครับแล้วคุณให้คุณพิมพ์คำว่า gif ชื่อคนเป็น add p ก็ได้ add r ก็ได้ add a ก็ได้ add e ก็ได้ ss ก็ได้ชื่อคนนะครับหรือชื่อคนก็ได้นะครับในตัวละครเราแล้วให้พิมพ์ diamond x ก็คือขวานนั่นเองหรือคุณจะเอาเป็นอย่างอื่นก็ได้นะเดี๋ยวผมสอนทีหลังนะครับแล้วพิมพ์1พิมพ์0อันนี้ขั้นตอนสำคัญมากนะครับทำตามผมอย่างเดียวนะครับโอเคอันนี้คือเปิดให้เขียนว่าเป็นวงเล็บปีกนกนะครับให้พิมพ์นะวงเล็บปีกนก ench eng แล้วก็จุด2จุดนะตรงนี้แล้วก็ก้ามปูปีกนก id id ดูยังไงให้คุณมาที่ combat ครับและให้คุณเอา sharpness เป็นเกณฑ์ sharpness คือ16ให้คุณนับมาผมจะเอา sharpness ก่อนนะครับชาร์ฟเน็ตมันก็คือ16ครับอันนี้คือ5 Protection IV คือ5 ID 5ก็เป็นเราจะได้มาเป็น Protection IV นะครับโอเคก็ไล่มาเลยหรือผมสมมุติจะเอาเดินในน้ำอันนี้5ใช่ไหม6 7 8 9 10 11 10 12 13 14 14ครับใส่14เข้าไป ID 14แล้วได้รองเท้าที่โคตรอันลิมิตโคตรพ่อโคตรแม่แบบทั้งเราเดินไปทีเดียวปุ๊บนะเข้าเรื่อง ID 16ครับและให้คุณพิมพ์ลูกน้ำ LVL คือ level แล้วให้พิมพ์นี่จุด2จุดนะแล้วก็32767คือ level ที่ max สุดแล้ว32768ก็ไม่ได้32767หรือ32767นะแล้วก็ได้ขวานมานะครับ
อ่ะถ้าเป็น3 2 7 6 8ล่ะไม่ได้ครับติดลบอย่างเดียวครับโอเคผมเทสให้ดูว่าดาบหดขนาดไหนแบบแบบแบบเห็นไหมตีอย่างเดียวตายน่าชิวๆนะเออตายเลยเดี๋ยวตีกี่ครั้งก็ตายนะน่ากลัวตรงไหนก็ตายแถมขวานก็เป็นเริ่มต้นมันคือ8นะครับโหดมากอยู่ในน้ำแล้วเสียใจจังเลยโอเคเหมือนขวานเงินขวานทองอะโยนไปในน้ำนะถ้าขวานอะไรโผล่มาไม่เกี่ยวแล้วนะหรือคุณจะเปลี่ยนใส่เอฟเฟกต์อะไรก็ได้นะจะใส่2สกิลก็ได้อู้มาดูกันเลยดีครับโอเคลบปีกนกแล้วก็ก้ามปูออกไปนะครับแบตหมดอีกปะโถถังวะโถคุณลบปีกนกแล้วก็ก้ามปูออกไปนะครับเพราะว่ามันจะไอ้นี่ใส่อีกอันนึงนะหรือว่าใครลบก้ามปูและปีกนกออกไปโดยไม่ทำอะไรเลยก็เลิศนะครับ โอเคลบไปแล้วให้คุณใส่ลูกน้ำนะครับเพื่อใส่สกิลต่อไปนั่นเองใส่ปีกนกเปิดนะ IDมาดูกันผมจะใส่เป็นไฟด้วยกันนะเอาช้ำเนี่ยเป็นเกณฑ์16 17 18 19 20ไฟเพชรคือ20นะครับโอเคใส่20ไปเลยให้คุณใส่ลูกน้ำเหมือนเดิมครับเลเวล LVL จุด2จุดแล้วก็3 2 7 6 7นะครับแล้วให้คุณใส่นี่เลยตัวปิดนะก็คือปีกนกก้ามปูปีกนก Doneแล้วคุณจะได้ขวานที่ทรงพลังนะครับเรามากดกันเลยนะครับลุ้นนี่ได้แล้วคือ Sharpness Level 32,717 และ Fire Expert Level 32,717 นะครับให้ดูเลยแปลก Skeleton ตัวนี้ไม่ติดไฟเว้ยเอาตัวอื่นมันดีกว่า Chucker กันน่าจะได้ตัวนี้ก็ไม่ติดไฟนะครับ Chuckerซอมบี้วีเจอร์เอ้ามันถูกไหมเปล่าวะซอมบี้มันถูกไหมนะโอเคเอาวีเจอร์ธรรมดาอันนี้เห็นผลเลยแตกตายนะครับนี่เห็นไหมไฟลุกเลยโอ้ยกูร้อนอย่าตีกูอย่าอย่าพากเถอะเสียงห่วยแตกมากโอ้ตายแล้วครับจังหวะนี้อ้าวนี่เห็นไหมเห็นผลไหมโอ้โหตีจนขวาล่นเลยเห็นไหมเห็นผลไหมเป็นอะไรที่ดีมากนะทิ้งไปเมื่อกี้หรือคุณจะใส่อีกเอฟเฟกต์หนึ่งก็ได้3สกิลเลย4สกิล5สกิลอันลิมิตเลยครับไม่จำกัดเลยแบบ100สกิลยังได้เลยถ้าคุณมีเวลาว่างพอนะครับโอเคลบหรือคุณเปลี่ยนเป็น4 2 7 6 7ไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะติดลบครับคุณดูครับไฟเอ็กเพจลบ22769ครับเป็นอะไรมันเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันกากกว่านี่กากกว่าไฟเอ็กเพจเลเวล1อีกครับไม่แนะนำครับโยนทิ้งไปได้เลยโอเคแล้วเราปรับมาเป็น32767ดีกว่าครับผมแนะนำหรือใครต้องการดับกากก็ปรับให้มันติดลบหนักๆเลยนะครับโอเคผมจะใส่เอฟเฟกต์หนึ่งนะครับลูกน้ำไม่ใช่ใช่ลูกน้ำแล้วก็ก้ามปูไม่ใช่ก้ามปูดิปีกนกนะ16 17 18 19ผมอาการน็อกแบ็คนะครับน็อกแบ็คคือ19นั่นเองโอเครุยนะครับ19นะครับมันถือเป็นอะไรที่โหดมากนะครับโอเค ID 02จุดแล้วก็19โอเคแล้วก็ลูกน้ำนะลูกน้ำแล้วก็จุด2จุด32 767นะครับแล้วก็ปีกนกเลยปีกนกก้ามปูปีกนกเหมือนเดิมกดเลยครับดีได้แล้วได้เป็น Sharpness Level 32,717 Fire Pet Level 32,717 และ Knockback Level 32,717 นะครับเป็นเลยที่โหดมากนะครับแจ่มแจ้งกระจ่างใสมากโอเคแล้วก็เซกวิลเลนเจอร์มาเลยอันนี้คือกันมันกระเด็นนะครับมันกระเด็นมันก็ตายด้วยนะครับถ้าผู้ชมจะเห็นไม่ทันนะครับเห็นไหมฮะมันกระเด็นนะผมเอาเกณฑ์นะโอเคแล้วคุณผมจะให้เห็นผลชัดเจนขึ้นนะครับผมจะปรับเป็นเลเวล1ให้หมดนะครับเหลือแค่
น็อกแบ็กที่จะเป็นเลเวล 32767 นะครับมาดูผลกันครับว่าจะโหดขนาดไหนก็ครับมาดูสิครับชาร์ปเนต1ไฮเอฟเอช1อันนี้ก็32767นี่มันกระเด็นนะครับมันกระเด็นนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับมันกระเด็นนะครับเหมือนมันว้าไปนะแต่มันกระเด็นนะครับมันไม่ตายนะครับแต่มันกระเด็นนะครับย้ำนะครับมันไม่ตายครับแต่มันกระเด็นนะครับผมเอาอะไรมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับโอเคก็คือสมมุติเราเอามอนสเตอร์เป็นเกณฑ์แล้วกันมอนสเตอร์ก็คือไม่นับบล็อกนะครับก็คือกระเด็นไปถึง 32,717 บล็อกนะครับอันนี้ไม่นับบล็อกนะตรงนี้เลยผมเอาคอมโบอันนี้เป็นมอนสเตอร์ใช่ไหมครับเราใช้ขวานตีมันกระเด็น1 2 3 4 0ไปถึง 32,717 บล็อกนะครับไกลมากครับเพื่อให้เห็นผลชัดเจนนะครับผมจะปรับเป็น32ดูครับดูสิครับได้แล้วตูบนี่กระเด็นละเห็นผลชัดเจนไหมครับโอเคเป็นไงบ้างครับนี่ดูกระเด็นครับดูมันกระเด็นนะครับมันยังไม่ตายแต่มันกระเด็นนะครับเพราะว่าผมปรับให้เป็นเลเวล32เพื่อให้เห็นผลชัดเจนนะครับมี32บล็อกนะครับแต่เห็นไหมกระเด็นไปดูเลยปรับเป็น32บล็อกครับถ้าคุณปรับเป็น 32,717 นี่คุณแบบโอเวอร์อลังการงานสร้างมากนะครับโอเคปรับให้เป็นเหมือนเดิมนะครับคำสั่งนี้นะครับก็เป็นคำสั่งที่มีมานานแล้วแหละแต่ผมเพิ่งเอามาสรุปใหม่นะครับเพราะว่าคลิปเก่า217นี่แบบว้ามากเลยครับโอเคอันนี้คือฉบับปรับปรุงใหม่นะครับดีขึ้นก็ขอบคุณกันด้วยนะครับแต่ว่าผมขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าห้ามปรับเลเวลเกินและห้ามใช้เวอร์ชั่นที่สูงกว่า 1.12 ขึ้นไปโอ้ขอเดี๋ยวขออธิบายทีหลังนะครับแต่ว่าสิ่งอื่นก็สามารถเอนชาร์จได้นะครับเช่นทอชเอนชาร์จทอชเอนชาร์จเป็นดาบเป็นอาวุธเป็นคอมแบทเหรอโอ้ my god มันจะรู้สึกขนาดไหนเนี่ยผมขอลองปรับดูดีกว่าผมจะปรับทอชแทนไดมอนด์แอคนะครับทอชตัว R นะครับไม่ใช่ทัชนี่ครับทอชที่มีพลังชาร์ฟเนส 32,717 ไฟเพจ 32,017 ไปดูเอาเองนะครับโหดมากนี่ตายทอชมหาโหดนี่เป็นไงครับทอชมหาโหดวางอีกทอชมหาโหดสุดยอดเลยเป็นอะไรที่ดีมากครับเวิร์กอยู่อ้าวตีไม่ได้อีกถึงขั้นแรกกันเลยทีเดียวนะครับโอเคท็อตมาหาโหดเกินไปเราทิ้งไปดีกว่าโอเคหรือจะเอาสิ่งของอื่นก็ได้ดอกทิวลิปอะไรหญ้าอะไรพวกนี้นะแต่ผมขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่า 1.8 ถึง 1.12 สามารถเอนชาร์จดาบอันนี้ได้นะครับใช้คำสั่งนี้ได้แต่ 1.13 ขึ้นไปถึง 1.14.4 ไม่สามารถเอนชาร์จดาบได้แล้วครับเพราะว่าการผิดพลาดคำสั่งของคอนโซลบางอย่างนะครับซึ่งผมมีวิธีแก้ไขครับโอเคทำตามผมเลยครับถ้าใครอยากเอนชาร์จดาบ 1.13 ถึง 1.14.4 แบบเลเวล 32,717 นะครับผมมีวิธีครับทำตามผมเลยให้คุณเสกดาบมาท็อตก็ได้นะและคุณเห็นคีย์บอร์ดของคุณไหมครับและคุณกด C แล้วก็1กด C แล้วก็1นะครับพร้อมกันนะครับกดแล้วปึ๊บจะเป็นการเซฟทูลบาร์นะครับแล้วมันจะเซฟอยู่ในเซฟทูลบาร์โอเคแล้วคุณจะเห็นนะครับแล้วจะหยิบมาได้เลยให้คุณออกจาก Minecraft นี้ไปครับแล้วก็ Run Minecraft 1.13 ขึ้นไปแล้วก็ให้คุณกดเปิดหน้าต่างหยิบของต่างๆครับหรือกดตัว E บนคีย์บอร์ดนะครับโอเคแล้วคุณก็ไปที่ช่อง Tools Bar Save Tools Bar นะครับแล้วคุณก็เอาอาวุธของคุณเนี่ยเอามาเลยนะแต่ว่าประสิทธิภาพจะทำงานไม่ดีนะครับเพราะว่าจะเกิดการชะลอตัวของเซิร์ฟเวอร์หรือว่าสมมุติผมตีมอนสเตอร์ไปตัวหนึ่ง
แล้วอีกตัวนึงก็จะตีไม่ได้อีกตัวนึงก็จะตีไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าจะเกิดการหน่วงของเวลาครับซึ่งก็ไม่แนะนำนะครับให้แนะนำที่เวอร์ชั่น 1.12 ดีกว่าครับผมแนะนำนะครับด้วยความห่วงใยจากสลุดแอร์เววี่นะครับโอเคคราวนี้ก็จบหลักสูตรคอร์สของผมนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าละเอียดดีนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอค่าวีเนเจอร์รอไปก่อนนะครับพบกัน EP หน้าสวัสดีครับ